สบายดีตอนเช้าสบายดีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเนาะเอฟซีเบิร์ดทุกคนที่อยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาสิมาลงกันกับอากาศหนาวๆเย็นๆเมื่อนี้อากาศเบิ่งอยู่ในอันลดเนาะทุกคน16องศารู้สึกว่ามื้อนี้หนาวหลายเนาะกับตอนเช้าปกติก็บ่ฮู้ว่าหนาวหนาวซ้ําได้แต่ว่า16องศาของมื้อนี้ก็หนาวแฮงอีหลีเช้าคึมก็มานั่งลมกันบ่มีหยังตอนเช้ามื้อนี้ว่างๆก็เลยมานั่งลองตั้งขากล้องใส่ลองเบิ่งเพราะว่าซื้อก็ขากล้องมาเนาะก็ใส่ยังบ่เป็นก็แบบใส่ใส่แบบพี่ๆถึกดึงหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวขากล้องมันสิหักมาทุกคนเดี๋ยวปิดไฟก่อนเมื่อนี้ก็จะสิไปใส่เนาะลองเด็กขากล้องมันจะโฟกัสไปนะสกึบเนาะยังไปตามไปโอ้กะใส่ดีเนาะใครอยากซื้อขากล้องกับไม่กันสั่นนะมันจะเป็นโอเคอยู่ใส่ดีรุ่นนี้เนาะเห็นหมู่อยู่ใน Facebook ทักมาถามว่าเซาคึมใส่ขากล้องรุ่นใดราคาเท่าไหร่อย่างนั้นนี่นะเซาคึมก็แนะนำไปเพราะเซาคึมเคยซื้อ3รุ่นรุ่นแรกกะราคาบ่แพงเนาะแต่พอรุ่นที่2กับ 1,000 กว่าบาท 1,100 บ่แน่ใจ 1,100 ก็50หรือ 1,150 นี่แหละแล้วก็บอกหมู่ว่าถ้าจะซื้อก็คือซื้ออย่างดีไปเลยมันจะคุ้มค่าแล้วก็ใส่ดนเนาะก็ต้องมาเปลี่ยนหลายเทื่ออย่างสินะเสียงรถดังหน่อยนึงเนาะพี่น้องพอดีใกล้ๆใกล้บนทางอะนะแล้วมูก็เลยบอกว่าอยากซื้อขากล้องรุ่นใดใส่ดีอย่างนั้นนี่แชทเขามาถามมาปรึกษาเขาเขากันแนะนำไปเนาะตามที่เขาซื้อมาใส่ตัวจริงเป็นจังใดอย่างนั้นนี่ก็ว่ากันไปกันแนะนำมูไปเพราะว่ามูเพิ่นมูอยู่แถวนี่แหละอยู่แถวบันทินนี่แหละเขาอยากเพิ่นกำลังสิเปิดช่องอะนะซาวกึ่มกันแนะนำเพิ่นไปจังซี่อย่างสินะเนาะทุกคนแล้วก็มาเล่าเรื่องซาวกึ่มว่าสิไปเที่ยวปักเซกับตะกี้แรกว่าสิไปสุกเสาร์อาทิตย์มื้อนี้แหละแต่ว่าบ่ได้ไปย้อนว่าติดแถวบ้านเพิ่นมีบุญกองข่าวบุญเดือน3ก็เลยแบบคายยากแม่กะบอกว่าบ่ไปกะยายันแขกคนมาเฮือนยันนั่นนี่ปรีสิว่าบ่มีคนอยู่ตอนหาไปงานสินะสักคนก็เลยบ่ได้ไปกับน้องสาวก็ล่มกันไว้อยู่อ่ะกะโทรกันโทรไปหาหมู่อยู่ปักเซคนที่เขาจะพาเขาไปถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะเพิ่นก็บอกว่าจะพาไปบ้านชนเผ่าไปถ่ายคลิปเนาะวิถีชีวิตของคนโบฮานจะถ่ายแบบเขายังอนุรักษ์ไว้เป็นคนชีวาหาเบิ่งยากใส่ชีวิตแบบคนชนเผ่าล่ะค่ะแต่งตัวกันถืออย่างนั้นนี่ยังรักษาวัฒนธรรมไว้ดีๆเนาะเพราะว่าเขาจะอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมให้คนไปเบิ่งหรือว่าเอานักท่องเที่ยวเขาไปถ่ายคลิปยังไงสิได้สินะล่ะค่ะเซาคึมก็ว่าสิไปนั่งจิบกาแฟกลางอากาศอยู่น้ำตกที่สูงที่สุดในลาวเป็นน้ำตกตาดฟานนะทุกคนมันจะมีตาดฟานตาดกวงซีตาดเยื่องแถวนะว่าเป็นว่าพิษตาดกวงซีอยู่โรงพยาบาลทุกคนมันจะมีตาดฟานตาดเยื่องตาดจำปีที่เขาจะอยู่ใกล้ๆกันบริเวณเดียวกันเนาะมันจะเจอปักซองแดนหนาวจะเป็นสวนผักออร์แกนิกแล้วก็และปัญหาผู้พันธิภาพไปเที่ยวน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดสวยงามอย่างนี้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสักอย่างเลยที่เซาคึมจำบ่ผิดเนาะค่ะคือผิดก็ขออภัยจะเป็นน้ำตกลีพีที่ว่าใหญ่ที่สุดหรือว่างามหรืออย่างสักอย่างนี่แหละชื่อบ่ได้เนาะแต่เซาคึมก็อยากไปถ่ายคลิปอยากไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้หมู่เพื่อน FC ทุกคนได้เบิ่งเพราะซอกึ่มกับไปฮอดแต่ปักเซฮอดแต่วัดผู้จะประสักฮอดแถวใต้เท่านี้แหละใต้แต่ว่าเคยไปอัตปือเนาะเคยไปซอยเหลือตอนเขื่อนแตกแต่ว่ากับเขาไปปุ๊บแล้วก็อยู่แต่ในเมืองของอัตปือบ่ได้ออกนอกเขตพอเขาเจ้าหน้าที่เขาบ่ให้เขาไปอยู่ในอันเขตที่ว่าเขื่อนแตกนะแต่ว่าทางเขาไปอัตปือก็จะมีแบบว่าบอลเฮาก่อนเฮาสิเข้าไปฮอดอัตปือมันจะมีทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าแขวงอัตปือเนาะมันจะเป็นแบบคูเนาะทุกคนคูแหละหม่องมันหม่องที่เขื่อนแตกนะน่ะมันก็ไหลเสาะมาซะพี่เด้ไหลเสาะมาแล้วก็มันก็
หม่องหม่องอ่ะหม่องรถมันก็สไลด์ลงเลยหม่องเกินแตกเคยบนแจมเคยถ่ายคลิปเดี๋ยวสิไปคนเบิ่งคลิปมาให้เบิ่งคลิปที่เกินแตกแล้วก็หน้ามันก็สไลด์ลงมาทับเพื่อนทับยังคนเนาะแล้วก็เฮาก็บ่ได้เฮาบ่สามารถเข้าไปฮอดเครื่องได้เฮาก็ได้แต่ไปเอาบริจาคเครื่องที่เฮาเอาไปกับเขาน้ําอยู่ในอันโตเมืองอยู่ในเขาเอิ้นว่าอีหยังก็ในอำเภอเขาจะเป็นคนหับเครื่องที่เขาไปบริจาคเนาะแล้วเขาก็กลับออกมาเขาก็บริโนอยู่หันตัวเขาหุ่นหวยวังเวงเนาะย่านแบบว่ามือนั้นเขาเอิ้นว่าพยากรณ์อากาศบอกฝนตกหนักเลยเขาย่านหน้ามันมาเขาสิออกจากหับบ่ได้ออกจากอันออกจากเมืองหับบ่ได้เขาก็เลยฝากบริจาคเครื่องเจ็ดโมงแรงปุ๊บออกบริจาคแล้วปุ๊บเขาก็ออกมานอนอยู่เชียงกองมานอนสิกองพอเบียกนอนอยู่หันแล้วเขาคุมก็ได้ออกมาก็หอดแต่อาตาปือก็บริไปใส่แต่ว่าแพนกันไว้กับหมู่อยู่ปักเซว่าเพื่อนบอกว่าคาถาจะไปรีพีจะไปน้ำตกตาลีพีนะสุดเขตประเทศลาวอย่างสักอย่างนี่แหละบริเนจะว่าสุดเขตหรือบริสุดเนาะอันนี้ก็บริศึกษามาค่ะได้สิภาพไปเบิ่งไปศึกษาตอนที่ไปน้ำกันนี่แหละหมู่บอกว่าเขาต้องตื่นแต่หาโมงเช้าหาโมงเช้าที่เขาจะไปรีพีไปถ่ายน้ำตกตาลีพีไปเบิ่งวิธีชีวิตการหาปลาไปเบิ่งธรรมชาติที่ว่าบริดัดแปลงที่ว่างามงามที่ว่าบริดัดแปลงที่ว่าเฮาสามารถเข้าไปเบิ่งจะเห็นวิธีชีวิตเก่าๆของคนเนาะทุกคนแล้วก็เฮาจะพาไปเบิ่งแล้วก็เอาถ่ายคลิปแล้วเขาคือว่าแพลนว่าจะพยายามถ่ายได้หลายคลิปหลายตอนเพื่อจะเอามาลงให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเฮาก็บ่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเนาะดนๆคือจังอยู่ประเทศลาวคือกันแต่ว่าบ่ได้ไปรีพีจักเทื่อได้ยินแต่เกิดว่ารีพีคือหยังรีพีเป็นมันจะเป็นน้ําตกตาดแห้งๆทุกคนน้ําของมันสิไหลลงไปลงอยู่หั่นแล้วน้ํามันจะโตลงแห้งๆเลยค่ะขณะคนตายนะไหลไปละสิไปข้างอยู่หั่นข้างอยู่บนรีนะมันเป็นรีคือจังอาหาปลานะทุกคนเนาะเคยเห็นบ่อ่ะตอนรีที่ว่าคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดรีเฮ็ดต้นแหละตรงรีตรงต้นน่ะนะและปกติปลามันก็สิไปลงอยู่ในรีเนาะมันก็ไปอยู่ในไส้ในรีแหละแต่ว่าปรากฏว่าคนตายนะเถื่อเขาหาศพบ่เห็นมันก็ไหลไปตามน้ําคลองไหลลงจนเป็นท่อรีผีแล้วมันก็ไปอยู่ในอันรีที่เขาตรงปลาก็เลยอันนี้ได้ยินจากแม่เฒ่าเนาะฟังแม่ยาว่าสิฟังว่าเพิ่นก็เกิดคําว่ารีผีเป็นหยังคําว่ารีผีนี่มาจากไสเพิ่นว่ารีผีย้อนว่าคนมันไหลลงไปตายเลยไปทางอยู่ในรีนะที่เขาตกปลานะก็เลยเอิ้นขึ้นมาจากคำว่ารีพีเป็นว่าเอาเสื้อกาซีประมาณนั้นข่าวๆที่ได้ยินมาเดี๋ยวสิพาไปศึกษาไปฟังผู้เป็นหูจักอะไรที่เป็นอยู่ใต้อยู่ในเขตนั่นเนาะอยู่ในเขตจัปซักหรือว่ารีพีกับเป็นโบเนจ่ายว่าอยู่แข้งใดเนาะทุกคนโบเนจ่ายอยู่แข้งจัปซักหรือว่าอัตตะปือเศร้าขึ้นกับบ่มูกันได้เพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่แข้งนั่นเนาะเฮาอยู่แข้งสวรรณเขตนั่นทุกคนเนาะอันนี้มาบอกสุฟังเลยจะไปเที่ยวหาคลิปใหม่ๆมาสู่ FC ให้ FC ได้เบิ่งผู้ที่ยังบ่ทันได้เห็นเนาะเซาคุมเองก็ยังบ่ทันได้เห็นคือกะลีที่กะสิพาไปเบิ่งแล้วก็ฝากเนาะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซาคุมเซโนให้แน่เป็นกำลังใจให้เซาคุมนี่เด้อทุกคนเด้อขอกำลังใจแน่เด้อทุกคนคลิปนี้จะได้จบไปก่อนจะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปก่อน